สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ทีมสุภโชคเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มิซาประกาศต่อยก้าวแข้งกันหลักซัปโปโรออกจากเทียมสโมสรคอนโซเลซัปโปโรกับต้นสกัดญี่ปุ่นของสุภโชคสรชาติแนวรุกทีมชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อมิซามิไฮโลเปรโตวิชตัดสินใจปล่อย9ผู้เล่นตัวหลักออกจากเทียมอย่างเป็นทางการโดยมีผู้เล่นแกนหลักรวมอยู่ในนั้นด้วยฤดูกาล2024นะครับจะกลายเป็นงานท้าทายครั้งใหญ่ของมิซามิไฮโลเปรโตวิชหลังจากฟุตบอลเจลีกญี่ปุ่นจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเล่นการแข่งขันใหม่โดยปรับจำนวนทีมเพิ่มไปเป็น20ทีมโดยจะเอาทีมตกชั้นอัตโนมัติเพิ่มไปเป็น3ทีมโดยมีรายงานว่าฤดูกาลนั้นมิซามิไฮโลเปรโตวิชตัดสินใจดันสุภโชคสรชาติขึ้นไปเป็นผู้เล่นแกนหลักเต็มตัวโดยรายชื่อนักเตะที่ยังเอาจะทีมจำนวน9คนก็ประกอบไปด้วย1ซึโยชิโอกาชิวะในตำแหน่งกองหน้าย้ายไปสู่สโมสร FC โตเกียว2ชุนตะทานากะกองหลังย้ายไปสู่เซโรโอซาก้า3ลูคัสเฟอร์นันเดสกองกลางไม่ต่อสัญญา4ทาคุโรคาเนกะกองกลางย้ายไปดินาโมสเกร็บ5อากิโตฟุโกโรมิริกองหลังย้ายไปโยโกมา FC 6มิลานทูซิตกองหน้าไม่ต่อสัญญา7โซระอิกาวะกองกลางย้ายไปโอคายาม่า8โกกิโอทานิผู้รักษาประตูหมดสัญญาและ9ซินจิโอโนะกองกลางแขวนสตัดด่วนทัชชวันศรีปานนะครับโค้ชทีมชาติไทยประทับฝีมือกับแฮร์รี่คิวซาซาปาราซินากูรูลูกหนังออสเตรเลียรายงานว่าโยโกมาเอฟเนนอตยอดทีมแข่งแห่งศึกเจลีญี่ปุ่นบรรลุข้อตกลงคว้าตัวแฮร์รี่คิวเวลยอดตำนานลิเวอร์พูลในวัย45ปีให้ขึ้นเป็นกุนซือคนใหม่แทนที่เควินมัดแครชซึ่งนั่นหมายความว่าโค้ชชัชชวันศรีปานจะต้องนำทีมทรูแบงคอกยูไนเต็ดหนึ่งเดียวจากประเทศไทยประทับฝีมือกับโค้ชป้ายแดงของโยโกมาเอฟมารินอสอย่างแฮร์รี่คิวเวลบนเวทีเอเชียหลังทูแบงคอกยูไนเต็ดถูกจับประกบคู่กับโยโกมาเอฟมารินอสในการแข่งขัน AFC แชมเปี้ยนลีกรอบน็อกเอาท์นะครับญี่ปุ่นรายงานเจอแล้วข้างไทยชนะทิพย์เวอร์ชันใหม่ก่อนที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำทัพของมาชัตดะอิจิอิจะนำทีมบุกด่วนทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่1มกราคมนี้ล่าสุดนะครับซ็อกเกอร์เว็บไวซิงสื่อฟุตบอลญี่ปุ่นรายงานมาว่าโยคิยูจิคาวาจิกูรูฟุตบอลชื่อดังของญี่ปุ่นยกให้เอกนิตปัญญาเป็นนิวชนะทิพย์ทรงศิลป์คนใหม่โดยได้พูดถึงนักเตะไทยที่ชื่อเอกนิตปัญญานรกที่ยืมมาจากสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดจากประเทศไทยระบุว่าตอนแรกเอกนิตปัญญาย้ายมายังเจลีกของญี่ปุ่นไม่มีใครเชื่อว่าเขาจะสามารถเบียดขึ้นมาเป็น11ผู้เล่นตัวจริงของอุระเรดเดมอนได้แต่ปรากฏว่าเขาสามารถทำได้และสร้างความเชื่อมั่นให้กับภายในทีมได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งทางกูรูญี่ปุ่นยังได้พูดถึงสไตล์การเล่นของเอกนิตปัญญาว่ามีสไตล์การเล่นที่ยืดหยุ่นมีความรวดเร็วมีรูปแบบการเคลื่อนที่ที่มีความคล้ายคลึงกับชนาธิปสงกระสินนักเตะมีความคล่องแคล่วเป็นอย่างมากกูรูญี่ปุ่นระบุชัดว่าเอกนิตมีหลายอย่างที่เหมือนกับชนาธิปสงกระสินเอกนิตยังสามารถเล่นในระบบแท็กติกของอุรวะเรดเดมอนได้อย่างน่าสนใจซึ่งทางญี่ปุ่นฟันธงว่าเอกนิตจะมีอนาคตที่ยิ่งใหญ่และไปได้ไกลกว่าเดิมบนเวทีเจลีกญี่ปุ่นอย่างแน่นอนให้จับตาดูดีๆด่วนจับตายศกรบุรพาลุยเจลีกญี่ปุ่นเกมฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดประวัติศาสตร์ที่ทีมชาติไทยจะนำทัพมาโดยมาชาดะอิจิอิบุกเยือนทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่1มกราคมนี้ที่จะถึงไม่ใช่แค่เกมอุ่นเครื่องธรรมดาธรรมดาอย่างแน่นอนแต่จะเป็นเกมอุ่นเครื่องที่ทีมงานมองจากทีมเจลีกญี่ปุ่นเตรียมที่จะเข้าไปเก็บข้อมูลนักเตะไทยรายต่อไปที่จะดึงตัวไปลุยเวทีเจลีกญี่ปุ่นลีกสูงสุดของญี่ปุ่นนะครับโดยหนึ่งนักเตะไทยที่แมวมองญี่ปุ่นจะต้องจับตามองเป็นพิเศษอย่างแน่นอนก็คือเจ้าหนูกองหน้ามหัศจรรย์ในวัยเพียงแค่18ปียศกรบุรพาที่มาโกโตะเทคุรุมาริกุนซือประวัติศาสตร์ทีมชาติญี่ปุ่นชุดแชมป์ยู23ปีชิงแชมป์เอเชีย2016เป็นคนดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของฉลามชน
ด้วยตนเองกับเมอนี่เป็นโอกาสสำคัญที่ยศกรบุรพาจะพิสูจน์ตัวเองที่สนามกีฬาแห่งชาติญี่ปุ่นณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในวันที่1มกราคมนี้หากฟอร์มเข้าตายศกรบุรพาก็มีสิทธิ์เป็นนักเตะไทยรายต่อไปบนเวทีเจลีญี่ปุ่นรับโอ้กระหึ่มแน่บุกเอกนิตปัญญาชี้โดนญี่ปุ่นหนักแน่แต่เชื่อมั่นโค้ชอิจิอิมีแผนรับมืองานหนักแต่เต็มที่เอกนิตปัญญานะครับมั่นใจอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นแข่งทัพช้างศึกจะได้ประโยชน์มหาศาลก่อนบุกเอเชียคัพเชื่อการขาดธนาทิพย์สงกสินลัทธินสินยังดาอาจส่งผลต่อเทียมแต่นักเตะที่เรียกมาก็ทดแทนกันได้หมดแน่นอนพร้อมยันนะครับเรียนรู้กับโค้ชอิจิอิหวังปรับตัวให้เข้ากับสไตล์การเล่นใหม่ของทีมชาติไทยหลังจากที่จะบุกเอกนิตปัญญาครับแนวรุกของสโมสรอุระเรดเมมันยอดทีมแข่งศึกเจลีกประเทศญี่ปุ่นตบเท้าเข้ารายงานตัวพร้อมกับฝึกซ้อมกับทัพช้างศึกเรียบร้อยเพื่อเตรียมลุยศึกฟุตบอลกระชมิดโตโยไทรส์คัพ2024นัดบุกเยือนทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่1มกราคมนี้ล่าสุดนะครับดาวเตะในวัย24ปีให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมก่อนเกมเจอกับขุนพลสมฤทธิ์ว่าทีมชาติญี่ปุ่นณตอนนี้ถือเป็นทีมระดับโลกการที่เราได้พบกับทีมญี่ปุ่นนั้นเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับทีมชาติไทยเราได้ประโยชน์เต็มๆและสามารถนำไปปรับใช้ต่อยอดในเอเชียคัพส่วนตัวผมพร้อมเสมอนะครับสำหรับทีมชาติไทยผมเพิ่งมารายงานตัววันแรกโค้ชอิจิอิยังไม่ได้คุยอะไรแต่สำหรับผมเขาเป็นโค้ชที่ดีมากการมาครั้งนี้ผมจะพยายามเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับทีมมากที่สุดนักลูกชาวจังหวัดเชียงรายกล่าวทิ้งท้ายอีกว่าการที่ขาดพี่มุ้ยธีรศิลป์ยังนาและพี่เจชนาทิพย์สงสินย่อมสมผลเสียต่อทีมชาติไทยแน่นอนแต่ผมเชื่อว่าทุกคนที่เลือกเข้ามานั้นจะทำหน้าที่และช่วยทีมได้ส่วนอาการหนาวที่ญี่ปุ่นไม่น่าจะมีผลกระทบกับทีมเท่าไหร่ผมและทุกคนจะพยายามเต็มที่ฝากแฟนบอลชาวไทยเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยของเราด้วยนะครับเราทุกคนจะทำให้ดีที่สุดโดยสำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับมีกำหนดการการเดินทางออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อไปสนามบินนาริตะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในช่วงเช้าวันศุกร์29ธันวาคมตามเวลาประเทศไทย 8:00 นด้วยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG676 ก่อนมีคิวลงเตะกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันจันทร์ที่1มกราคมปี2567ที่สนามกีฬาแห่งชาติญี่ปุ่นตามเวลาประเทศไทยเที่ยงตรงถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีหมายเลข32ต่อไปนะครับไทยแลนด์ปูนนี่คือสุดข่าวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่29ธันวาคม